สวัสดีค่ะครูเบลนะคะในคลิปนี้นะคะครูเบลก็จะสอนเพลง Turkish March ค่ะก็หลายๆคนนะคะน่าจะรู้จักแล้วก็เคยได้ยินอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะครูเบลก็จะสอนเป็นเวอร์ชันง่ายค่ะเพราะว่าเวอร์ชัน full version เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนลองฟังดูนิดนึงก่อนนะคะฟังแบบ full version แล้วเนี่ยทุกคนก็จะรู้เลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างใช้เทคนิคยากเลยแล้วก็อย่างเช่นมือขวาหรือว่ามือซ้ายเนี่ยก็ต้องฝึกการกด octave นะคะที่ติดกันก็ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะครูเบลก็เลยเลือกที่จะเอาแบบ version easy version นะคะมาให้ทุกคนลองฝึกกันเพื่อที่จะได้เรียนแล้วก็ฝึกเองได้ที่บ้านนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาเรียนนะคะครูอยากให้ทุกคนเนี่ยโหลด Piano Sheet นะคะอยู่ใต้คลิปเลยนะคะคลิกที่ลิงก์แล้วก็โหลดมาเก็บไว้ก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะก็ก่อนที่ครูจะสอนนะคะครูก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปอ่านโน้ตแกะโน้ตแล้วก็ลองเล่นเองก่อนทีละมือนะคะพอเล่นพอได้แล้วเนี่ยก็ค่อยมาเช็คกับครูว่าโน้ตถูกไหมแล้วก็นิ้วที่ใช้ควรจะใช้นิ้วอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะสอนรายละเอียดเพลงอื่นๆอย่างเช่นวิธีการซ้อมเทคนิคนะคะแล้วก็ เสียงไดนามิกส์ในเพลงนะคะค่ะก็เรามาดูจังหวะในเพลงก่อนเลยนะคะก็เพลงนี้อยู่ใน time signature 2/4นะคะก็คือห้องนึงมี2จังหวะค่ะแล้วก็จะสังเกตว่าห้องแรกเนี่ยจะมีแค่จังหวะเดียวนะคะซึ่งอันนี้เป็น upbeat นะคะคือมันเริ่มที่จังหวะที่2ค่ะห้องแรกเนี่ยมันจะรวมกับห้องสุดท้ายของเพลงนะคะก็คือห้องสุดท้ายของเพลงเนี่ยก็จะมี1จังหวะเหมือนกันพอมารวมกับห้องแรกก็จะครบ2จังหวะพอดีนะคะคือห้องสุดท้ายกับห้องแรกเนี่ยจะครบจังหวะตาม time signature เลยนะคะทีนี้ห้องแรกอะค่ะเราก็จะนับเป็นจังหวะ2แล้วก็ค่อยมาห้องต่อไปก็1 2 1 2ตามปกติเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาลองเริ่มเมโลดี้มือขวากันเลยนะคะมาลองเริ่มฝึกเล่นเมโลดี้มือขวากันเลยนะคะก็ถ้าลองอ่านโน้ตมาแล้วก็มาลองเช็คกับครูดูนะคะสำหรับห้องที่1นะคะเราก็อันนี้เริ่มอันนี้ middle C นะคะเราจะเริ่มที่ตัว T ตรงนี้ค่ะด้วยนิ้ว4นะคะก็อันนี้เป็นโน้ตคาเบต2ชั้นก็4ตัวเท่ากับ1จังหวะนะคะก็จะเป็น T La Son Sharp La แล้วก็ Do A Do T แล้วก็นิ้วโป้งอันนี้นิ้ว1แล้วก็นิ้ว4นะคะคราวนี้ตรงห้องนี้อะค่ะเราสามารถเปลี่ยนนิ้วได้นะคะอาจจะเป็นทีละซอนชาร์ปแล้วนิ้วเราใช้นิ้ว3กดลาก็ได้แล้วก็นิ้ว5กดโดนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะเลือกเอาสออาจจะเลือกแบบในโน้ตหรือว่าจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะคะต่อโน้ตในห้องที่5นะคะถ้าเราจบโดด้วยนิ้ว4เหมือนในโน้ตนะคะก็เราจะต่อด้วยลากับโดด้วยนิ้ว2กับ4ลาโดแล้วก็คราวนี้มันมี grace note ใช่ไหมคะมันจะเป็นเล่นอย่างนี้ตอนช่วงแรกเนี่ยให้เราซ้อมแบบไม่ต้องสนใจ grace note ก่อนก็คือกด T ก่อน T ซ้อมแล้วก็นิ้วชี้นิ้ว2ฟาชาร์ปแล้วก็มีอย่างนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวครูเบลเล่นช้าๆให้ดูนะคะก็ตั้งแต่ห้องที่1ถึงห้องที่9เลยค่ะอ
คราวนี้เรามาดูมือขวาต่อกันนะคะตรงห้องที่10นะคะก็จะเป็นมีอันนี้นะคะนี่ middle C ขึ้นมาโดสูงที่1อันนี้มีเราเริ่มตรงนี้นิ้ว2นะคะก็จะเป็นมีฟาซอนซอนแล้วก็ซ้ำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเล่นเบาลงคราวนี้มาเริ่มตรงโดนะคะใช้นิ้ว2แล้วก็เหมือนเดิมเล่นเบาลงคราวนี้ต่อมาเนี่ยเราจะซ้ำเดิมอีกแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีเปลี่ยนช่วงท้ายนะคะอันนี้ก็ซ้ำเดิมก็จะเป็นนี่เหมือนเดิมเลยนะคะคราวนี้ตรงนี้ให้เราลงนิ้ว3นะคะเราเปลี่ยนนิ้วแต่ถ้าช่วงแรกใครเล่นอย่างนี้อยู่แล้วก็มันก็จะเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นพอต่อมาตรงนี้นะคะอันนี้จะเปลี่ยนจากเดิมก็จะเป็นลาดีโดซอนชาร์ปแล้วก็มาลาเปลี่ยนมาเป็นนิ้ว5มีฟาเลกับนิ้ว3มาโดโดแล้วก็ทีละดีคราวนี้ครูเบลจะเล่นห้องที่10ถึงจบเพลงแบบช้าๆให้ทุกคนดูนะคะก็เฉพาะมือขวานะคะลองดูมือซ้ายกันนะคะตั้งแต่แรกเลยก็ครูอยากให้เรามองเป็นคอร์ดค่ะอย่างห้องที่2 3 4 5เนี่ยมันจะเป็นคอร์ด A minor นะคะแต่ว่ามันไม่ได้กดแบบบล็อกคอร์ดไปอย่างนี้มันจะกดเป็นแบบลาแล้วก็คู่3นะคะส่วนพอห้องต่อมานะคะห้อง6นะคะห้องที่6ก็เราจะเลื่อนลงมา E นะคะเหมือนคอร์ด E นะคะก็จะคอร์ด E มาจนถึงห้องที่9เลยค่ะเดี๋ยวเราลองซ้อมตรงนี้ก่อนแล้วก็ลองรวมเฉพาะช่วงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวซ้อมมือซ้ายก่อนนะคะก็เราอาจจะซ้อมช่วงแรกนะคะเป็นเนี่ยลาโดมีอย่างนี้แล้วก็นับ1 2 1 2 1 2 1 2แล้วก็มา E กับตัว B นะคะมีกับ T 2 1 2ซ้อมแล้วก็มีนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยซ้อมแบบเหมือนในโน้ตเลยก็คือเป็นลาแล้วก็คู่3เราจะสังเกตว่าลากับคู่3คู่แรกเนี่ยมันจะมีสเลอร์นะคะเวลามีสเลอร์เนี่ยให้เราเล่นกดลาแล้วก็พอลาแล้วเราเสียงเชื่อมกันมาถึงคู่3นะคะอันนี้ให้ยกคือจะสังเกตว่าครูจะไม่แบบเล่นลาแล้วขาดแล้วค่อยมานี้กดลาเราเชื่อมกับอันนี้แล้วค่อยยกอีกตัวหนึ่งก็เราก็กดเป็นสตาคาโต้จะดีกว่านะคะมันก็จะเหมือนเวอร์ชันจริงมากกว่าจะเป็น1และ2และ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 คราวนี้ย้ายมา E กับ B นะคะก็จะเป็นมีที่ที่ที่มีที่ที่ที่มีที่ที่มีนะคะก็จะมี2จุดที่อยากให้เพิ่มเข้าไปก็คือเราเล่นสเลอร์ตรงนี้ปั๊บแล้วก็เพิ่มสตาคาโต้อีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้ตรง E เนี่ยให้เราเล่นเหมือนกันเป็นเหมือนมีสเลอร์โน้ต2โน้ตแรกเป็นมีที่แล้วก็อันนี้ก็สตาคาโต้
คราวนี้เราลองรวม2มือนะคะก็ถ้าใครรู้สึกว่าเล่นตามโน้ตแบบมือซ้ายมือขวาเงี้ยแล้วมันเล่นยังไม่ค่อยได้นะคะให้เราเล่นมือซ้ายเป็นบล็อกคอร์ดไปก่อนนะคะ A minor มาช่วงตรงนี้ก็ E กับ B นะคะเราก็กดพร้อมกันไปก่อนแล้วก็เน้นว่านับจังหวะมือขวาให้ตรงนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพอต่อมาเราก็เป็นลาโดอันนี้แล้วกดพร้อมกันแล้วเหลือมีตัวเดียวนะคราวนี้พอเราเล่นแบบ2มือแล้วก็มือซ้ายเป็นแบบเนี้ยคล่องแล้วนะคะเริ่มจังหวะดีแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นเหมือนในโน้ตเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ตั้งแต่แรกก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะว่าเล่นได้รู้สึกว่าง่ายก็เล่นได้เลยนะคะก็จะเป็นช่วงต่อมานะคะในมือซ้ายก็เราให้เรามองเป็นคอร์ดเหมือนกันค่ะนี่ middle C นะคะก็คอร์ดช่วงห้องที่11เนี่ยมันก็จะเป็นคอร์ด C ค่ะมันจะเป็นสตักกาโต้นะคะเป็นโน้ตคาเบ็ด1ชั้นก็จะเป็นโดโดโดแล้วก็มาลงที่ซอนที่ห้องที่12นะคะปั๊บและ2และ1และ2และก็จะเป็นคอร์ดโดแล้วก็คอร์ดโดอีกทีนี้ห้องที่14เราย้ายมาคอร์ด A นะคะก็จะเป็นหยุดแล้วก็3อีกอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็มันเป็นคอร์ดกดโน้ตตัวเดิมเลยนะคะลา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 แล้วก็มามีนะคะถ้าเรามองมันจะเป็นเหมือนคอร์ด C C G C นะคะแล้วก็มา A นะคะA E A อย่างเงี้ยนะคะพอมาถึงห้องที่18นะคะกลับมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ที่เราซ้อมกันช่วงแรกจนมาห้องที่21ค่ะตรงนี้นะคะให้เรากดเป็นเลื่อนมือขึ้นมานะคะจากที่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราเลื่อนขึ้นมาเป็นนิ้ว4เป็นลาแล้วก็นิ้ว2โดนิ้ว1เป็นเรชาร์ปแล้วก็มาตัวมีด้วยนิ้ว1นะคะมีกดแล้วก็กดแบบขาดกันนะคะเป็นมีแล้วก็ลานิ้ว5จนจบค่ะคราวนี้มารวม2มือตั้งแต่ห้องที่10ถึงจบนะคะช้าๆนะคะก็จะเป็นมีเปลี่ยนมาโดนะคะแล้วก็มือซ้ายเป็นลานะคะแล้วก็นี่ซ้ำเดิมคราวนี้ตรงนี้ที่เราซ้อมเพิ่งซ้อมไปใหม่นะคะตรงนี้เราก็กดพร้อมกันแล้วก็ค่อยลาที่โดพร้อมมีมือซ้ายก็ลาพร้อมโดแล้วก็จบด้วยลาค่ะคราวนี้พอโน้ต2มือเนี่ยเราเล่นพอได้แล้วเนี่ยให้เราเปิดเข้าเมโทรนอมเลยนะคะเล่นช้าก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเมโทรนอมจากเล่นช้าค่อยๆเร็วขึ้นจนเท่าความเร็วเพลงนะคะก็อาจจะเริ่มที่อันนี้ครูเปิดที่50นะคะเป็นตัวดำเนาะตัวดำนะคะ
ก็เปิดเข้าเมโทรนอมก่อนทั้งเพลงเลยนะคะค่อยๆซ้อมเป็นช่วงค่ะแบ่งซ้อมแล้วก็อาจจะซ้อมเป็นห้องช่วงห้องที่1 2 3 4 5ช่องที่1ถึง5ห้องที่5ถึง10อย่างเงี้ยนะคะแบ่งซ้อมเป็นช่วงๆแบ่งเป็นประโยคคราวนี้พอเราเล่นเข้ากับเมโทรนอมได้แล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่ม grace note กันก็ในตรงที่มันเป็นโซล่าที่อย่างนี้นะคะถ้าเราทำกดเร็วไม่ได้นะคะให้เราใช้การเราให้กดทีละโน้ตก่อนแล้วก็เหมือนกดเสียงสั้นซ้อมอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเกี่ยวคีย์อะค่ะเราเกี่ยวคีย์เพื่อให้นิ้วมีแรงก่อนแล้วก็ค่อยถ้าใครแบบไม่ได้จริงๆก็อาจจะไม่ต้องกดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าแบบฝึกแบบอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะได้มากขึ้นเราก็ลองช้าๆก่อนค่อยๆเพิ่มความเร็วจนกระทั่งมันแบบมันได้นะคะก็อันนี้พอเราฝึกได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเข้ากับจังหวะอาจจะจังหวะช้าช้าก่อนก็มาซ้อมช้าช้าก่อนรอบนึงแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วนะคะมันก็จะเป็นให้เราเริ่มตัวซอนเนี่ยพร้อมมือซ้ายเลยนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยครูพร้อมกดซอนพร้อมมีแล้วค่อยส่วนไดนามิกส์ในเพลงนะคะเราก็เริ่มตามเครื่องหมายในเพลงเลยก็จะเริ่มจากเบาก่อนนะคะจะสังเกตว่าตรงนี้ครูเพิ่มความดังขึ้นค่อยๆดังขึ้นเพราะว่าโน้ตสูงขึ้นตรงนี้เป็นค่อยๆเล่นเป็นค่อยๆดังขึ้นนะคะแล้วก็ปั๊บปั๊บอันนี้ฟอร์เต้ไปเลยเราค่อยมาแผ่วลงตรงนี้เสร็จแล้วพอต่อมาตรงนี้เล่นตามเครื่องหมายเลยค่ะก็จะเป็นฟอร์เต้เปียโนนะคะฟอร์เต้ก็คือเสียงดังเปียโนเสียงเบานะคะก็จะเป็นเบาลงนะคะพอตรงนี้เหมือนกันค่ะเราก็จะเล่นดังสลับเบาแต่ว่าเล่นให้มันแตกต่างแบบชัดๆเลยนะคะแบบดังก็ดังพอเบาถ้าใครแบบคุมนิ้วเบาดังยังไม่ได้นะคะอันนี้มันต้องมีวิธีฝึกนะคะก็ครูถ้านักเรียนที่เรียนครูเบลครูก็จะให้แบบฝึกหัดในการฝึกเนาะเสียงดังเบาแล้วก็วิธีการคุมนิ้วนะคะส่วนช่วงท้ายนะคะก็จะคล้ายๆเดิมแล้วก็ตรงส่วนนี้อันนี้ก็ค่อยๆดังขึ้นนะคะพอจะจบอันนี้ค่อยๆเบาลงจบแล้วนะคะสำหรับเพลง Turkish March แบบง่ายนะคะก็เป็นเพลงที่เพราะแล้วก็เป็นเพลงเร็วแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะครูก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็สำหรับใครที่ฝึกแล้วมีปัญหาเรื่องเทคนิคหรือว่า อยากจะฝึกในเวอร์ชันที่ยากขึ้นหรือฝึกเพลงอื่นๆนะคะก็สามารถมาเรียนด้วยกันได้ที่คอร์สออนไลน์นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่เพจแล้วก็ Facebook Key Signature นะคะเพื่อให้ไม่พลาดความรู้แล้วก็การสอนดนตรีแล้วก็การสอนเปียโนเทคนิคต่างๆนะคะ